วัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเรียลเนสนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาสอนมิวทูต่อนะหลังจากที่มีคนขอมาเอาจริงผมอัดไว้2เดือนก็แหละเป็นมิวทูกับตัวของไคริวนะครับก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับมามิวทูถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเด็กนี้นะก็แน่นอนนะต้องสุ่มแพ็คมิวทูนะครับผมแพ็คนี้เลยนะฮะลองไปสุ่มกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับเด็กลิสต์วันนี้ที่จัดมาจะเป็นมิวทูสายนี้นะครับผมโอเคเปิดให้ดูก่อนก็เป็นเรียกว่าเป็น default นั่นแหละนะครับมันก็จะมีแบ่งหลายสายหน่อยแต่ว่าผมลองเอาไปเล่นแล้วนะครับสแตทถือว่าดีมากก็คือแบบเล่นแล้วไม่แพ้เลยนะครับที่ลองมาประมาณ 7-8 ตานะครับในไลฟ์นะวันนี้ยังไม่แพ้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเล่นต่อก็น่าจะแพ้แหละเพราะว่าเกมมันก็มีแพ้มีชนะนะทุกคนอย่าไปซีเรียสนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเลือกบิลนะครับเป็นบิลปกติแล้วเนี่ยเด็กของมิวทูเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กแนวที่อาจต้องเซตบอร์ดเพื่อให้ตัวของน้องมิวทูเนี่ยนะครับใช้สกิล2ก็คือไซด์ไดรฟ์ที่มี150ดาเมจนะครับแต่ว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลที่เมื่อใช้แล้วมันจะเสีย 2G เนาะนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยมีตัวเพิ่ม G ให้กับตัวโปเกมอนแอคทีฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ในเกมก็จะเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะต้องมีตัวช่วยครับเพื่อให้น้องเนี่ยเพิ่ม G ได้ไวมากขึ้นนะในการเซตเราจะเล่นเป็นตัวของซานายนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นน้องรอสร่างแรกเนี่ยชื่อน้องรอสภาษาอังกฤษเนาะภาษาญี่ปุ่นใครรู้พิมพ์บอกผมหน่อยผมอยากเรียนรู้มากภาษาญี่ปุ่นของโปเกมอนนะครับผมจำได้แค่บางตัวอ่ะตัวนี้ปุ๊บร่าง1แล้วก็ทับเป็นร่าง2นะครับแล้วก็ทับเป็นร่าง3ตัวนี้ซึ่งร่าง3เนี่ยซานายเนี่ยก็จะมีเอ็กเทคก็คือ ability ครับต่อให้อยู่ในเบนช์หรือว่าอยู่ในช่องหลังเนี่ยก็ใช้เทคนี้ได้นะก็จะเป็นเราจะเอา energy นะครับ1อันไปแปะไว้ให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนแอคทีฟวิธีการเล่นก็ง่ายๆเราแค่เอา Mewtwo EX เนี่ยทุกคนไปวางไว้ช่องแอคทีฟก็คือช่องบทเนาะแล้วก็เอาเนี่ยวางช่องหลังไว้นะครับแล้วก็ทับขึ้นมาเป็นร่าง3ให้ได้นะครับแล้วก็เล่นเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราวางติด 1G ให้กับ Mewtwo EX ปกติแล้วทุกเทิร์นพอตัวนี้ร่าง3ก็จะเพิ่มให้อีก G 1นะครับเราจะได้ครบ 4G แล้วพอครบ 4G ปุ๊บนะทุกคนเวลาเรายิงบีมเข้าไปไซด์ไดรฟ์ใช่ป่ะมันจะตี150ซึ่งดาเมจ150อ่ะเป็นดาเมจที่สามารถที่จะวันช็อตโปเกมอนในเกมตายแทบจะทุกตัวยกเว้นโปเกมอนที่เป็นร่าง3อย่างเช่นไอ้พวกจะเป็นลิซาดอนหรือว่าตัวของฟุจิบานะอะไรเงี้ยครับพวกร่าง3เงี้ยส่วนใหญ่อาจจะรอดแต่ถ้าเป็นโปเกมอนร่าง1ร่าง2ปกติหรือว่าโปเกมอน EX ก็ตามส่วนใหญ่เลือดจะไม่เกิน150อยู่แล้วเพราะงั้นวันช็อตของ Mewtwo EX เนี่ยมันตายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับทุกคนว่าปกติแล้วพอเราครบ 4G ใช่ป่ะเราใช้ปุ๊บเราก็จะเสีย 2G ถูกมั้ยพอเข้าเทิร์นหน้าเทิร์นเราใหม่ปุ๊บเราก็จะเอา G 1อ่ะจากที่เป็นตัวกฎของเกมอ่ะใส่ได้อยู่แล้ว1อันก็จะเป็น3แล้วน้องคนนี้ก็จะปั๊มให้อีก1 G ทุกเทิร์นก็จะเป็น4เพราะงั้นเราก็จะติดวันช็อต150ดาเมจทุกเทิร์นมันก็เลยจะสามารถวันช็อตโปเกมอนได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเล่นของ Mewtwo ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะง่ายนะครับผมในการเล่นเนาะมันก็จะมีแค่ข้อควรระวังก็จะเป็นแค่เรื่องของว่าเราต้องรอเซตอัพให้ติดนะครับเด็กนี้คืออย่างเดียวเลยถ้าเราเซตติดตามแบบเค้าเรียกว่าตามเคิร์ฟของมันอ่ะนะนะครับผมก็คือแบบร่าง1ร่าง2ร่าง3มาตามเทิร์นปกติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างจะง่ายสบายๆนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเลือกเวทเป็นเวทสามัญเกมนี้ก็จะเป็นนี่เนาะจั่ว2อ่ะใช้อยู่แล้วแหละนะครับทุกคนจั่ว2นะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จั่ว2แล้วก็ใช้บอล2แน่นอนนะครับแล้วก็จะใช้ X Speed ในการดึงถอยเผื่อในบางจังหวะที่เราอาจจะแบบไม่ได้เปิด Mewtwo X มาเป็น Active แล้วก็สามารถใช้แบบดึงน้องลงได้นะครับแล้วก็มี 2x ขึ้นไปแทนอะไรเงี้ยแล้วก็มีโพชั่น2อันนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวของซากากินะครับ2ใบซากากิ2ใบเอาไว้ทำอะไรทุกคนอ่ะคืออย่างงี้มันจะบวกดาเมจ10นะครับหลายๆคนก็จะอาจจะงงว่าเอ้ยไอ้ดาเมจเพิ่ม10เนี่ยมันสำคัญจริงหรออ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะมีบางกรณีที่เราอาจจะติด 2G ให้กับ Mewtwo X แล้วซึ่งมันจะตีเป็นไซคิกสเฟียร์50ดาเมจใช่มั้ยครับผมแต่ว่าไอ้ท่าเนี้ยเนื่องจากว่า50ดาเมจเนี่ยโปเกมอนบางตัวที่สแตทเริ่มต้นตัวแรกอาจจะต้นที่ HP 60เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงต้นเกมเราสามารถใช้ซากากิบัฟเพิ่มพลังให้อีก10ดาเมจเนี่ยมันก็จะตีเป็น60มันก็จะวันช็อตพวกโปเกมอนตัวเล็กที่เป็นสตาร์เตอร์ตัวแรกของอีกฝั่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ในกรณีอย่างนี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใช้ท่า2ได้อยู่แล้วอะมัน150เนี่ยมันค่อนข้างที่จะการันตีคิวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สบายๆเนาะอ่ะนี่แหละครับวิธีการเล่นเนาะประมาณนี้แล้วก็ผมใส่เลดการ์ดใบหนึ่งเนาะแล้วก็ซาบิน่าใบหนึ่งนะครับเน้นประมาณนี้โอเคไว้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันในเกมกันนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามซีรีส์ของโปเกมอนนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันครับเจอกันสถานการณ์ตอนนี้คือเราแรงตันแล้วนะทุกคนก็ให้น้องปิกาจูจัดการให้แรงตันหมดแล้วเดี๋ยวนี้มาลองมิวทูนะครับเอาจริงก็เด็กก็ค่อนข้างที่จะ
เพิ่งบอร์ดเซตอัพนิดหน่อยนะครับผมเพิ่งเซตอัพเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหาถ้าเราทับซาไนได้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเพราะทับได้นี่คือบอกเลยว่าสโนว์บอลติดกันเรื่อยๆนะครับอันนี้มือแรกของเราไม่มีมิวทู EX นะแต่ไม่เป็นไรครับมีทั้งบอลแล้วก็มีด็อกเตอร์จวด2อีกฝั่งใครริวใครริวเริ่มก่อนเราเริ่มหลังโอเคไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นจวด2บอล1อื้อหือเปิดดีนะอีกฝั่งฟรีเซอร์ด้วยฟรีเซอร์ EX โอเคมิวทูมาแล้วเยี่ยมบลายเพื่อนน้องมิวมิวมาแล้วนะครับโอเคบอลโอเคแล้วเราก็เซตไปก่อนเลยจัว2นะตอนนี้ต้องการล่าง2นะครับอ่ะมาแล้วล่าง2มาแล้วจ้าล่าง2มาแบบนี้เราก็สบายใจตอนนี้ที่อยากได้คือ X speed นะครับอยากถอยหลังเธอหน้าอยากถอยหลังฟรีหน่อยถอยหลังฟรีน่าจะอุ่นใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รีทรีทจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเคอร์เรียทับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวทับล่าง3ตัวนี้ก็ได้นะมันก็ยังพอทันอยู่แหละคิดว่าทันอยู่ชิวๆโอเคอะคาซึมิทอยมาอีกฝั่งทอยเหรียญนะครับวาง energy ติดก้อยไปเลยก้อยกินไปก่อนเลยดวงไม่ค่อยจะดีนะอีกฝั่งนะก้อยกินกินก้อยก้อยกินไหนมาสิซาบรีน่าโอเคหน้าต้องทับก่อนนะครับแปะไว้ก่อนตาหน้าค่อยรีทวีตเอาก้อยกินกินก้อยไม่รีบไม่ร้อนที่จริงปล่อยน้องคนนี้ตายยังได้ปล่อยน้องคนนี้ตายยังได้นะครับไม่มีปัญหาจวด2อีกแล้วคาซึมิใบ2เนี่ยต้องรอเทิร์นหน้านะเทิร์นนี้ใช้จวด2ไปเทิร์นหน้าอาจจะมีคาซึมิใบ2ซึ่งถือว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวอันนี้เราผมว่าเกมเรานำเลยนะถ้าเกิดว่าเราจวดได้ X speed ถอยตัวนี้ฟรีแล้วดึง EX ขึ้นเพราะว่าเทิร์นหน้าเราทับตัวนี้แหละแล้วน้องก็จะได้4 side drive พอดีนะโอ้ได้พอดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูคอมโบเลยก็ง่ายๆครับผมทับไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะ X speed มาก่อนแล้วกัน X speed โยนนะครับให้น้องถอยมาแล้วเอามี 2X ขึ้นเนี่ยแค่นี้ถือว่าคอมโบเราติดแล้วนะเราจะฆ่าตัวที่เขาวาง 2G ได้นะครับทับมาตรงนี้แล้วก็วางไปเทคของน้องคนนี้ครับมันจะวางจี้ให้มิวทูเอ็กซ์เรานะครับผมถ้าบอกว่าเทิร์นหนึ่งเราจะได้วาง2จี้ตลอดต่อให้เราใช้ไซด์ไดรฟ์เนี่ยนะผมไซคิกไดรฟ์ตรงนี้ตี150มันเสีย2จี้ก็จริงแต่ว่าทุกเทิร์นก็จะมีเซอร์ไนท์วางจี้ให้อันหนึ่งแล้วก็จี้จากกดเกมปกติ1อันนะครับอีกฝั่งก็จะยอมเลยนี่ก็คือมิวทูเอ็กซ์เนี่ยถ้าเราเซตอัพติดมันก็สบายอย่างนี้แหละนะทุกคนเล่นง่ายๆนะครับเด็กนี้ต้องเซตอัพนิดนึงนะจะต่างกับ Pikachu EX ที่แบบว่าเป็น3ตัวแล้วแอโกรวิ่งยับๆๆเลยอันนี้คือถ้าเกิดว่ามันมาครบล่างก็สบายแหละนะครับเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังก็ได้นะเอาจริงเริ่มก่อนก็ได้แปลงก่อนก็อาจจะโอเคอยู่มือนี้ไม่มี Mewtwo EX เลยนะครับแต่ว่ามีน้องเคอรีล่าง2ก็ต้องเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันจวดได้เรดการ์ดอย่างนี้อ่ะสับก่อนเลยฝั่งเล่นเด็กพืชหรอเล่นฟูชิกิตาเนะเหรอเนี่ยจวด2อีกแล้วมือนี้เราค่อนข้างจะหนักนึงนะครับดาเนะคุงมาแล้วดาเนะมาแล้วโดนไป20น่าจะได้แล้วครับ Mew 2X ตัวนี้แหละไม่ได้อีกโอ้อันนี้แย่แล้วทุกคนอันนี้งานหยาบถ้าไม่ได้มี 2X ตรงนี้งานหยาบเลยอ
แรมไปก่อน10 10ดาเมจก็เอาอันนี้งานหยาบละมือนี้เด็กครบหรือยังครบหมดแล้วครับมิวทูกับไคริวครบแล้วครับผมวันนี้จะอัด2เด็กเลยเพราะว่าแรงก็เล่นจบแล้วแรงตันหมดแล้วภายใน3วันภายใน2วันนะครับไม่นับวันนี้ก็แรงตันหมดแล้วอันนี้ผมคิดว่าเราเพิ่งได้เนาะ Mew 2X เกมยื้อไหวไหมผมคิดว่าก็ไหวอยู่นะเอาจริงก็ไหวแหละเพราะว่าอีกฝั่งต้องบอกว่าเด็กอีกฝั่งเขาก็ช้าเหมือนกันนะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างช้าเหมือนกันเพราะงั้นผมคิดว่าเกมยื้อก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรขนาดนั้นเด็กอีกฝั่งก็ค่อนข้างจะช้าเหมือนกันรอบหน้าเราได้แค่ไซคิกสเปียร์นะครับเพราะว่า 1G แล้วก็ซาไนท์แปะให้ G 1ได้แค่นั้นแต่ว่าน้องตายก่อนคนหนึ่งไม่เป็นไรครับถือว่าเราสตาร์ทช้าเพราะว่า Mew 2X เราขึ้นช้าเราต้องเสีย G แปะให้น้องคนนี้คนหนึ่งแต่ว่ามาแล้วโอเคผมคิดว่าเรารับไหวอยู่นะเอาจริงอันนี้จะได้เป็น Mew 2X อีกไปเนาะโอเคครับแปะจี้ไปเลยทับมาโยนให้ปึ๊บ1จี้จัดไป50ไซคิกสเฟียร์เพราะว่าข้อดีของเด็กนี้มากๆเลยก็คือนะครับด้วยความที่ไซไดรฟ์มันตี150เนี่ยแหละ150มันแทบจะวันเทิร์นคิวแบบมอนตายอยู่แล้วนะครับโยนมอนล่าง3ตัวใหญ่บางตัวนะครับต่อให้เป็นมอน EX ก็ตามเนี่ย150ก็วันช็อตตายหมดอยู่แล้วนี่แหละข้อดีที่เขาเล่น Mew 2X กันเพราะว่าตัวนี้จะวางจี้ให้ตัว Active Spot นะครับโอ้ดึงเพื่อนขึ้นหรอถอยรีทีชใช้2เลยเหรอเนี่ยเขากดซาบรีน่าช็อตนี้ถือว่าแรงอยู่นะจริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเราครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเราก็เล่นได้อยู่ดีโอเควางอันนี้ไปก่อนเทิร์นหน้าเขาจะบิ้วคนนี้ขึ้นล่าง3แน่นอนอันเนี้ยคือถ้าเราโยนคนนี้ขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้ามาเทิร์นอย่างนี้ผมจะฆ่าตัวหลังเลยนะครับฆ่าตัวหลังเลยโดยการที่เดี๋ยวเราจะซาบรีน่าให้เขาบังคับดึงตัวหลังขึ้นมาเราสามารถฆ่าตัวหลังได้เลยถ้าเราเล่นอย่างนี้นะอันนี้เราจะล้ำแหละเราดึงดาเนล่าง2ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเอาจี้ติดคนนี้คนหนึ่งเนาะเพราะว่า Mew 2X อ่ะใช้รีทีส2แต่ว่าเกมเราจะนำทันทีนะครับทุกคนโดยการ X Speed เท่ากับว่าเราจะรีทีสได้จะเสียแค่1จี้แล้วดึงล่างคนนี้ขึ้นที่เรามี3จี้ติดอยู่แล้วแล้วให้เซอร์ไนท์แปะจี้ตัวนี้ก็จะการันตีวินเท่ากับว่าตัวที่เขาบิวอัพมาที่จะฆ่าเรา3จี้ตัวนี้ก็จะตายเลยด้วยสายไดช็อตเดียวเท่ากับว่าเขาเซตไม่ทันแล้วบอร์ดเพราะว่าเด็กพืชเขาต้องพึ่งไปที่ดาเนททําล่าง3ให้ได้แล้วเขาจะทําลูปฮิวนะครับผมเขาก็จะยอมแหละนี่แหละความเก่ง Mew 2 EX นะครับผมเพราะบิวนี้คือเน้นเวทแล้วก็เน้นแค่เบสิกมอนนะครับใช้เวทแปมไม่ถูกสถานการณ์มันก็ได้อยู่ดีเริ่มหลังเริ่มก่อนก็ไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นมือนี้ก็ต้องรอ Mew 2 EX ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเซตลำบากหน่อยนะมือนี้ถ้าอีกฝั่งเป็นปิกาจู X ก็จะลำบากนะครับซึ่งน่าจะใช่ด้วยแหละโอเคแต่ว่าปิกาจู X เขาไม่ขึ้นเหมือนกันโอเคบอลน่าจะขึ้นแล้วคิดว่าบอล1จั่ว2ครบบอล1จั่ว2นี่ครบเลยแซปดออีกตัวยังไม่ได้อีกเหรอปิกาจูอ่ะโอ้ยขอบคุณมากเพื่อนสับให้เลยขอบใจเด้อมือไม่ดีพอดีครับเขาสับเล็บการให้โอ้โห thank you เลยฟ้ามาโปรดชัดๆจั่ว2ขอ Mew 2 EX 1ตัวแล้วกันสั้นสัตว์อาจารย์ขอบใจมากไม่เป็นไรครับเทิร์นหน้าเราจั่ว2อีกรอบเซตไปก่อนเรามี X Speed ถอยได้อยู่เดี๋ยวเราไป
าเรียกว่าไซคิกสเฟียใส่แซปดอสซะหน่อยแล้วกันทักทาย1ทีแบบเพื่อนบ้านที่แสนดีใช่ครับผมมันจะจิกเรา20ทุกคนโอ้ยอย่าทำน้องน้องเป็นตัวน้องเป็นตัวบิวอัพสำคัญนะมีร่าง3แล้วขาดร่าง2ทุกคนเอาร่าง2มาเออร่าง2ยังไม่มาครับไม่เป็นไรอันนี้น่าจะได้มิวทูเอ็กซ์อีกตัวโอเคมิวทูเอ็กซ์อีกตัวหรอแปลว่ารอบนี้เราจะขึ้นช้ามากขึ้นช้าอย่างนี้เราจะลำบากอยู่นะเอาจริงตานี้เพราะเราจะแปลงร่าง3ไม่ทันเพราะว่าเราเริ่มหลังด้วยนะครับสปีดเราช้าแบบนี้ต้องวัดดวงนิดหน่อยต้องวัดดวงว่าเขาทันเดอร์ริงเฮอริเคนเราบุดนะครับรอบนี้สปีดเราช้าอีกหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีร่าง2เราขึ้นร่าง2ช้านะครับนี่ก็จะลำบากหน่อยเด้อแต่ว่าแซปดอสมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะต้องใช้เสียงเล่นเหมือนกันแหละเพราะว่ามันทอย4เหรียญ นะครับผมถ้ามันจะวันช็อตเราอย่างน้อยมันต้องได้3ใน4ก็ถือว่ามันก็แอบเสี่ยงเหมือนกันฝั่งเขาก็แอบเสี่ยงเหมือนกันฝั่งเราเอาจริงถ้าจะเซตจริงๆเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าถ้าเธอหน้าเราจั่วล่าง2ได้ทับคนนี้ได้เนี่ยเซตให้ตัวหลังจะดีกว่าต่อให้ปล่อยตัวหน้าตายแต่ว่าตัวหลังเราจะคอนโทรลได้แหละแต่ว่าถ้ามาแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามาเวงี้เลยน่าจะยากอยู่50ยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวนะมันใช้1จี้ในการถอยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะซาบีน่ามารอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็บังฟอร์สให้เขาเอาตัวหลังมาถ้าเขาจะเล่นเขาจะเสีย X speed 1ใบนะครับแบบนั้นจะดีกว่าเป็นการฟอร์สให้ดึงตัวที่ไม่มีจี้ขึ้นมาแล้วเราจะไม่วันช็อตเขานะต่อให้เขาดึงปิกาจูล่างนี้มาผมก็จะไม่วันช็อตแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะมันทำไม่ได้ด้วยนะเราใส่จี้ก่อนผมคิดก่อนน่าใส่ตรงนี้แหละอะไรแล้วก็วัดไปเลยเพราะว่าตอนนี้ล่าง2ยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเทิร์นนี้เราจั่วล่าง2ได้ผมจะใส่ตัวหลังนะจี้ตัวหลังแทนพอคิดว่าไงก็บิวทันแต่ถ้าอย่างนี้คือบิวไม่ทันแล้วบิวช้าไปหลายเทิร์นเลยบิวช้ามากน้องล่าง2ไม่มาเลยนะครับตอนนี้ลำบากนึงถ้าเขาจะเล่นเขาต้องเสีย X speed อ่าโอเคเขาจะเอา X speed แล้วก็เขาจะวัดแซปดอน EX เลยอยู่ที่แซปดอน EX แล้วถ้าทอยได้3ถ้าทอย3หัวเราก็แตกเลยนะอันนี้ทอย3หัวเราก็แตกเลยนะ3ใน4นะต้องได้3ใน4มันทอย4เหรียญ นะครับมันต้องได้หัว3เหรียญถึงจะตายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเขาเรียกว่าดวงมายังไงบ้างนะครับก้อยละหนึ่งจบแล้วครับรอดยังไงก็รอดแค่นี้หัวเดียวกระเทียมรีบแล้วเทอร์หน้ายังไม่ได้วางจี้เลยตัวหลังแปลว่าตัวนี้เขาตาชัวร์เพราะว่าตานี้เราน่าชนะแล้วครับต่อให้เราน้องล่าง2เพิ่งจะมาลูกเอ้ยแน่นอนว่าอีกฝั่งจะยอมไหมครับเพราะว่ามันคือต้องทอยวัดกับแซปดอทเอ็กเนี่ยแหละนะครับผมเออเนี่ยชนะรวยๆนะเด็กนี้จริงนะครับผมยังไม่แพ้เลยนะ Mew 2 EX เด็กเซตบอร์ดนี่โดนใจผมมากแต่ว่าส่วนใหญ่ Mew 2 EX ไม่ค่อยขึ้นมือแรกนะใช่ไหมเนี่ยดูดิที่เล่นมา Mew 2 EX น่าจะขึ้นมือหลังไม่เป็นไรครับเล่นกับ X Speed ก็สบายๆเล่นไม่ยากMew 2 EX เหมือนกันอีกฝั่งเล่นสายเนียสนะสายเนียสก็จะมีข้อดีคือมันจะได้ติด1จี้แล้วเพย์เดย์จั่วหาของไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งมันจะคือแบบมันเสียจี้นึงแหละแต่ก็คือโอกาสที่มือบริกมันจะน้อยเพราะว่ามันจะโอกาสได้จั่วเพิ่มทุกเทิร์นเหมือนเราจั่วเทิร์นละ2ใบนะครับมันก็จะทำให้โอกาสจั่วได้ครบ3ล่างง่ายขึ้นนะแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเราก็เนี่ยโปเกบอลเนี้ยได้มิวทูเอ็กก่อนใช่ไหมแล้วเราก็แล้วโปรเฟสเซอร์จั่วก็ได้ล่าง2ล่าง3ติดกันเลยนะครับผมเราโกงอยู่แล้วเดี๋ยวดูมาศาสตราจารย์จั่วสิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูดิเธอเอ้ย
กองจัดเออกองจัดเป็นไงสั่งได้หมดเลยดูนะเออคือแบบว่าอันนี้เราอัดในไลน์นะครับไม่ได้ตัดต่ออย่างใดมิวทูกับปิกาจูอะไรโหดกันปิกาจูไวกว่าแต่มิวทูเซตอัพติดชนะแทบทุกเด็กอะเออถ้าเซตอัพติดนะอ่ะเราจะสอยที่จริงเราก็ทันแล้วแหละครับเอาจริงอันนี้ขึ้นเลยเพราะว่าเขาเล่นถ้าเขาเล่นเนียสก่อนอะแล้วถ้าเราติดก่อนแล้วเราแบบติดจี้หลังด้วยอย่างเงี้ยเรายิ่งสบายนะครับเออโอเค X speed ถอยก่อนทีนึงมาลูกถอยมาลูกถอยมาลูกพ่อเดี๋ยวพี่เคลียร์เองแล้วเราก็จะซากากินะครับซากากิที่เด็กนี้ใส่2ใบเพราะอย่างเงี้ยแหละทุกคนเวลาที่ฝั่งยืนมอนแรก60อะเราตีไซคิกสเฟียร์60มันตายเลยเราชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ว่าเขาตัวอะไรขึ้นก็คือโดนยำแล้วเขาติดจี้เล่นไม่ทันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเทิร์นหน้านี่คือเราแบบ4จี้แล้วนะครับด้วยการที่เราเรียงกอง เรียงกอง เรียงกองจัดสั่งไงได้อย่างนั้นนะเนี่ยต่อให้เขาปั๊มจี้เขาได้แค่2จี้นะครับซึ่งตีเราไม่ตายแต่ว่าเทิร์นหน้าเขาโดนวันช็อตแหละ150เละเลยแต่ว่าถ้าเขามีซาบีน่าอันนี้เจ็บอยู่เดี๋ยวผมดูนะเขาใช้อะไรไปยังอะหวังว่าจะไม่มีถ้ามีเราแค่จั่ว X speed อีกใบนะครับไม่เรื่องยากอะไร แต่อย่างนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นคือเราน่าจะซื้อเกมแล้วเพราะว่าเราสั่งทุกอย่างได้อย่างใจหมดเลยนะเฮ้ยเขา X speed ถอยว่ะเขามิวทูกันก่อนเฮ้ยเขามิวทูถอยเขากลัวตายทุกคนหรือว่าอาจจะแค่สแปมหรอคือถ้าเขายืนคาไงก็ล่วงครับเทิร์นหน้าเพราะเราทับเซอร์นายล่าง3ตายเลย150 1เข้าตรงที่หน้าแต่ถ้าถอยก่อนเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะถอยก่อนเฮ้ยถอยก่อนได้อยู่นะได้เล่นนะเอาจริงถอยก่อนดึงคนนี้มารับแทนนี่เจ็บนะเราอะแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับถ้ามาอีกก็เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยนี่ไงทุกคนทับเลยแปลงล่าง1จี้แล้วก็ใส่ชาโดว์ให้แล้วก็ตีตูม150เรียบร้อยเข้าตรงนะครับชนะรวดครับวันนี้วินสตรีกยังไม่แพ้เลยนะครับมิวทูเอ็กซ์เก่งมากทุกคนลองไปเล่นดูนะ